สนับสนุนโดยฟ i s h e r m a n f r e ฟรนเชอ r หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษกูยองบิสกิตปราศจากน้ำตาลโซกูต so นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลีย กทิศทางการเมืองเดือดกับอาจารย์เจตโทนวณิกเพื่อไทยยกเลิกการประชุมร่วมแปดพักประธานวันอนอยกเลิกโหวตนายกรอบสามจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยหรือเพื่อใครเข้าต้มมัดหรือข้ามขั่วอะไรที่เป็นอำนาจสภาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับจับตานายกประเทศไทยเปลี่ยนหลังพฤษภาคมหน้าหรือไม่การเมืองมันยังไม่ชัดเจนแต่ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจนพบกับพิธีกรในรายการดรปนัดดาวงผู้ดีใน เคลียร์ชัดๆ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆนะคะซึ่งเป็นรายการที่สดๆกันตรงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะและคุณผู้ชมสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะอย่างนี้ขึ้นหน้าจอเลยคะ่ะไม่ว่าจะทาง Facebook ที่กําลังไลฟ์สดตอนนี้สามารถส่งคําถามหรือแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube ช่องชินะชาแนลนะคะไอจีทิกต ทางช่องเคลียรชัดๆก็มีช่องทางแก้คลิปต่างๆที่เราเคยสัมภาษณ์แขกรับเชิญเช่นเดียวกันค่ะแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวของการเมืองที่ยังไม่แน่นอนว่าจะออกไปในทิศทางไหนนะคะแปดพักร่วมที่เขาเรียกว่ายกเลิกการประชุมนะคะเขาเรียกว่าจับมือหารือกันเนี่ยนะคะท่าทีจะเปลี่ยนไปไหมและหลังจากนี้จุดยืนของก้าวไกลจะเป็นอย่างไรและนายก อาจจะเป็นพักอื่นที่ไม่ใช่สองพักผู้นําหรือเปล่าคําถามเนี่ยเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรารวมถึงอีกหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในใจดิฉันก็คือบางคนบอกว่าอีก10เดือนหลังจากนี้รอไปเถอะรอไปก่อนแล้ว10เดือนหลังจากนี้เนี่ยค่อยว่ากันใหม่เพราะสวหมดหน้าที่แล้วมันจะโฮไปได้ขนาดนั้นไหมแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าสวชุดใหม่ไม่ได้มาจากการแต่งตั้ง คุณคิดคำถามนี้หรือเปล่าดิฉันคิดหลายอย่างเลยนะเราต้องมาวิเคราะห์กันนะคะและผู้ที่จะมาช่วยดิฉันวิเคราะห์ในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวันีค่ะนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลายัยบัณฑิตเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคําถามที่มาเป็นชุดเลยนะคะครับว่าจุดยืนหลังจากนี้ภาพลักษณ์หลังจากนี้หรือทางที่เขาจะเดินออก หลังจากนี้จะเป็นยังไงการจับมือของ8พักที่อุตสาหเซ็น MOU กันแล้วเนี่ยมันจะแน่นพอไหมอาจารย์คะตอนนี้มันจะไปในทิศทางไหนคะวิเคราะห์กันไม่ถูกแล้วค่ะผมตอบคําถามง่ายๆที่เป็นคําถามสุดท้ายที่คุณบุ๋มตั้งไว้เมื่อกี้ก่อนได้ครับที่บอกว่าสวจะมาจากการแต่งตั้งหรือไม่เนี่ยนะมันจะมีกรณีเดียวครับว่าสวจะมาจากการแต่งตั้งก็คือปฏิวัติรัฐประหารอ้ย เพราะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยนะครับพอพ้น5ปีที่เป็นบทเฉพาะการของรัฐมนูนฉบับสมัย60แล้วเนี่ยมันจะกลายไปเป็นภายใต้มาตรา107เขาะจะมีกลไกการได้มาซึ่งสอวอซึ่งมันจะเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศนะ,ะก็ไปเลือกกันมาเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่แต่งตั้งเขาเรียกว่าการเลือกตั้งทางออมการเลือกตั้งทางออมนะคะยังไงสบายใจได้ไปอีกอย่างนึงยกเว้นนะอย่างที่ผมบอกยกเว้นเขาปฏิวัติะหารหรือเปล่าซึ่งจะเพิ่งไปเคลียร์สิ่งนี้ออก แต่มันจะมีแค่นั้นนะถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยเอาตามคันลองที่มันเป็นไปตามปกติค่ะมันก็จะไม่มีแล้วละครับสวแต่งตั้งโอเคครับแต่สวร,รักษาการเลือกตั้งนายกอันนี้ต้องไปเถียงกันนะครับว่าบทบาทหน้าที่ยังไงถ้าถามผมเนี่ยบรรดาพวกรักษาการทั้งหลายจะกระทําการเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นตัวจริงเนี่ยผมว่าไม่ได้หรอกอนะครับมีใครหลายคนมาถามว่าถ้าเอาพลเอกประยุทธ์มายุบสภาได้ไหม,มสําหรับผมเนี่ยไม่ได้ เมื <C> e ่อตอนนู้นคนก็ถามว่าพลเอกประวิทยยุบสภาได้ไหมตอนที่พลเอกประวุตธ์ถูกสั่งาาให้อยู่ปฏิปบัติหน้าที่นายกรักษาการหรือรักษาการนายกยุบสภาไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นสวรักษาการจะมาเลือกนายกรีก็ไม่ได้ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเกิดจะลากถ่วงกันไปถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับก็สวที่ยังอยู่รักษาการไม่สามารถเดือกนายกรีได้สําหรับผมนะมแต่สําหรับคนอื่นก็เป็นที่ถกเถียงกันได้ค <C> e แต่ทีนี้ถ้าสมมติลากไปจนถึงตอนนั้นเนี่ยมีใครหลายคนถามครับว่า บ้านเมืองเรารองรับการขยับไปอีก10เดือนได้ไหมรอได้ไหมครับคนก็ยกมาครับว่าอา้าวสเปนทําไมได้เยอรมันทําไมได้เบลเยียมนี่แชมป์เลยซัดเข้าไปเกือบ2ปีโอ้โหอย่าลืมครับว่าระบบต่างๆของบ้านเมืองเราเนี่ยมันไทยแลนด์ะนะครับไม่ใช่เบลเยียมไม่ใช่เยอรมนีค,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งระบบราชการถ้าระบบราชการเป็นประเทศไทยใน10เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้น เราโทษข้าราชการไม่ได้นะครับถ้าเดินตามพลเอกประยุทธนะ์ณวันนี้เกิดสมมุตินะครับเป็นพรรคเก้าไกลกลับมาแทนที่ที่พลเอกประยุทธ์อยู่ค่ะเดิมคนตอนเนี้นะ่าจะคิดว่าละทางคุณพิธาไม่ได้ละถ้าเกิดเขาเกิดกลับมาได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่อืเขายังมีโอกาสคุณพิธามาเป็นนายกเนี่ยข้าราชการก็ตายละว่าตามพลเอกประยุทธ์ไปคนละขั้วกับทางเก้าไกลเลยถูกไหมครับหรือคิดไปเผื่อร่วงหน้าข้าราชการจํานวนหนึ่งหัวก้าวหน้า ไปคิดเลยว่าก้าวไกลมาก้าวไกลเขามีแผนยังไงแบบไหนเอาตามนั้นเลยปรากฏว่าคนอื่นมาหรือว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ไปอีกยาวคราวนี้แหละสวยอีกเพราะฉะนั้นระบบนี้จะเป็นระบบสําคัญบเบลเยียมเ็าไม่ได้เป็นแบบนี้เยอรมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้้ะเขาอาจจะอยู่ไปยาวได้เป็นปีๆป,ประเทศใครประเทศมันอันนั้นด้วยนะอันที่สองก็คือว่าระบบการดําเนินการทางธุรกิจทั้งหลายะนะนักธุรกิจเขาอาจจะเดินไปตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบรรดาโครงการที่มันเป็นโครงการต่อเนื่อง<ช>โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแผนงานการลงทุนที่มันต้องเอางบประมาณมาใช้อันนี้เขาอาจจะเดินไปตามทางของเขาได้อ,อยู่กัน2ปีก็ทําได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นอันที่สประชาชนที่พึ่งพาโดยตรงกับนโยบายรัฐบาลบ้านอื่นเมืองใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีประชาธิปไตยก้าวหน้าเขาไม่ได้มาผูกอยู่แต่แค่ว่ารัฐบาลเปลี่ยนนโยบายปรับทุกอย่าง จะต้องขยับตามมันไม่ใช่อเขามีสิ่งที่เรียกว่าวาระแห่งชาติรัฐบาลไหนมาก็ต้องเดินตามแนวนี้ค่ะจะปรับก็ปรับได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดว่าต้องขยับไปจนกระทั่งองค์คาพยพทั้งหลายต้องเดินตามไปหมดโดยเฉพาะพี่น้องประชาช,ชนแต่บ้านเมืองไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะรัฐบาลนี้มาแจก,กแบบหนึ่งอ,อีกรัฐบาลหนึ่งมาแจกอีกแบบหนึ่งรัฐบาลนี้มามีนโยบายทางการเกษตรอย่างหนึง่งอีก รัฐบาลหนึ่งมาเป็นนโยบายทางการเกษตรอีกแบบหนึ่งไอ้ไอแจกไอ้แจกของตัวเองยังไม่ว่ายุบอันเก่าด้วยถูกต้องอเพราะฉะนั้นเอาแค่สามข้อเนี่ยครับราชการธุรกิจประชาชนทั่วไปถ้ามันรอไปสิบเดือนด้วยภาวะการที่เราเป็นเราเนี่ยมันจะทํำยังไงครับแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่ารอสิบเดือนไม่ไหวคือผมคิดว่าเมื่อเราคุยกันด้วยเหตุผลนะครับถ้ารอสิบเดือนเนี่ยมันต้องมีการจัดการอะไรหลายอย่างมากเลย เคอร์นที่หนึ่งถ้ารอสิบเดือนต้องยอมรับว่าในการรักษาการของพลเอกประยุทธ์คมันจะไม่ใช่รักษาการแบบรักษาการทั่วไปละหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ให้เขาทําเช่นแต่งตั้งโยกย้ายก็ถ้าเกิดคนมันจะ,กะเกษียณเดือนตุลาแล้วคนออมันจะขึ้นเดือนตุลาเนี่ยจะไม่ให้แต่งตั้งโยกย้ายได้จะทํำยังไงละ่ะเออก็จริงนะและถ้าเกิดสมมติว่ามันมีโครงการบางประการที่มันเป็นโครงการของหน่วยงานราชการมันต้องใช้งบประมาณแผ่นดินงบประมาณออกไม่ได้โครงการเหล่านั้นเดินหน้าไม่ได้จะทำยังไงชะงักกันหมดเลยนะแล้วงบลงทุน ที่มันจะต้องใช้จ่ายเนื่องจากว่ามันเป็นงบประมาณที่ได้มีการพิจารณากันมาแล้วถ้ามันไม่ออกการลงทุนทั้งหลายของบ้านเมืองชันรักอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าให้พลเอกประยุทธ์ท่านเดินหน้าได้นะก็ต้องยอมรับกันว่าไม่ให้เดินหน้านทำไงครับก็คือทํางานไม่ได้อยู่ดีท่านจะเอาทุกอย่างไม่ได้หรอกถูกไหมครับแล้วถ้ามันจะมีกิจการระหว่างประเทศต้องพูดคุยอะไรกับ นานาระยะประเทศรวมไปถึงจะมีกิจการในสม่งที่มีประชุมนานาชาติการประชุมนานาชาติไปคุยกับประเทศอื่นๆหรือมีกิจการระดับใหญ่เลยต้องไปคุยยูเอ็นอันนี้คืออาจจะเกือบทั้งโลกค่ะพูดดีก็ต้องยอมรับค่ะพูดไม่ดีก็ต้องรับไปอืจะไปห้ามไม่ได้ไม่งั้นมันเดินไปไม่ได้ถูกไหมครับอันที่สองก็คือว่ากลไกทางธุรกิจทั้งหลายเนี่ยใครจะให้ความมั่นใจกับเขาถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าฉันไม่อยากได้พลเอกประยุทธ์แล้วอะแต่ฉันอยากจะให้เป็นใครสักคนหนึ่งที่ มาถึงแล้วมีสเสถียรภาพม,มีความมั่นคงแล้วนโยบายที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนทั้งหลายเนี่ยฉันฟังและฉันรับได้ทุกวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงสมมติว่าเราเอาดันชนีมาจากตลาดหุ้นเป็นตัวชี้วัดดัชนีตลาดหุ้นลง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 ,ลงหมดเลยตกลงนักธุรกิจเขาคิดยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับพลเอกประยุทธ์หรือเขาคิดยังไงกับพรรคที่กําลังจะจัดตั้งเราไม่สามารถรู้ได้ตรงนี้จะจัดการเขายังไงบรรดาประชาชนทั้งหลายบอกว่าขอเพียงแค่มีกินได้ไหม ไอเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยนะครับจะพูดหนักหนาขนาดหลายๆคนบอกว่ากูจะไม่มีแดกแล้วเนี่ยนะครับใครจะทําให้โทษนะมีแดกหรือไม่มีแดกตกลงพลเอกประยุทธ์ตอนเนี้ยจะทําให้ไม่มีจะแดกหรือว่าพวกที่ตีกันเพื่อที่จะแย่งกันจะตั้งรัฐบาลทําให้ไม่มีจะแดกไม่รู้นะก็ไม่รู้เอาล่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้คําพอประมาณจะทํายังไงดีเรื่องการกินกันอยู่เนี่ยดังนั้นวันนี้เรามาดูกันดีไหมค่ะอาารย์คะว่าแปดพักการเมืองยังควรที่จะดันกันไป จับมือกันไปเพื่อตั้งรัฐบาลหรือว่าขอให้ได้ในการยื่นชื่อคุณพิทาขึ้นเป็นนายกหรือเปลี่ยนเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนําแล้วนําเสนอชื่อคือหรือลองสูตรใหม่ๆใช่วันเนี้ยมาหากันนะคะดิฉันมีนี่เลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้ดูกลับไปเป็นอาจารย์อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นอาจารย์ยุคใหม่ที่นี่ขอโทษนะคะดิฉันใช้อันนี้เลยเอาแปดพักก่อนใช่เอาเอาแปดแปดพักแรก ใช่ไหมครับแปดพักแรกเราจะอยู่ฝั่งนี้ระหว่างที่กมุุ๋มกดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมจะเรียนท่านผู้ชมเพื่อไทยง่ายๆแป๊บเดียวค่ะมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงเหตุที่มันมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งปัญหาที่คอสชสร้างเอาไว้ก็คือคสชเนี่ยไปเอาสวมาค้ำถูกไหมครับค่ะพอไปเอาสวมาค้ำมันเกิดการผิดเพี้ยนของระบบรัฐสภาที่ปกติพักอันดับหนึ่ง กับพักอันดับสองที่เข้มแข็งมากๆเขามักจะไม่จับกันพักอันดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นก้าวไกลนะวันนี้ร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยนะครับพักอันดับสองร้อยสี่สิบเอ็ดพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมาวัดกําลังกันเลยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างไปจับกับคนอื่นลำบากเขาอาจจะมาจับด้วยกันแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างจับกันเองง่ายกว่าอืนะครับอันเนี้มันก็จะยิ่งเป็นผลบวก huh. นะแต่โดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ใช่และจริงๆสถานการณ์ของบ้านเราถ้าเกิดเราเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าความผิดเพี้ยนความผิดปกติก็คือว่าเลือก โดยสวมาเนี่ยนะครับเอาออกไปก่อนเนี่ย uh huh. มันจะเห็นเลยครับว่าตกลงใครจัดง่ายกัน uh huh. ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล uh huh. เพื่อเพื่อไทยเนี่ยในสถานการณ์ปกติเขาจะไม่มีทางจับกับก้บกบกบกาวไกลเด็ดขาดเลยหลายคนเนี่ยเถียงบอกว่าไม่จริงหรอกหลายประเทศเขาก็จับอะไรเงี้ยไปดูสิครับ่ากว่าเขาจะจับกันได้หรือว่าเหตุที่ทําให้เขาจับกันมันเป็นเพราะอะไรพักเพื่อไทยเนี่ยเข้มแข็งกว่าแน่นอนแต่วันนี้ต้องมาเป็นแปดพักนี้เนี่ยนะซึ่งคุณบุ๋มก็คงจะเช็คจํานวนไปละนะครับมีอันไหนมีอันไหนอีกท้องท้องที่ไทยนะครับน่าจะใช่ ประชาธิปไตยใหม่น่าจะมีเขารวมกันทั้งหมดแล้วได้สามร้อยสิบสองครับแล้วก็มีนี่ครับพักของพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เช็คอย่างครับไทยช่างไทยมาแล้วเสรีรวมไทยไปยังครับไปแล้วอหนึ่งสองไม่แน่ใจครูไทยไปแล้วใช่ไหมครับค่ะเป็นธรรมอ่าใช่คือบวกไปเรื่อยๆมันจะได้ประมาณสา2รอสิบสองอ่ะทีนี้ทำไมแปดพักนี้เขาจะจับกัน พอแปดพักนี้จับกันมันเป็นเพราะอะไรครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับพอสช,อชอไปเอาสอวอมาเลือกด้วยถูกไหมครับทีนี้เนี่ยพอพักหนึ่งพักสองซึ่งปกติเขาจะไม่จับกันเนี่ยค่ะเหตุที่เขามาจับกันเนี่ยผมว่ามีสองเหตุเหตุหนึ่งก็คือว่าจะพากันไปสู้กับสวค่ะเหตุที่สองเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนชอบลองดีม้าพยศเ,<ห>เป็นคนชอบพนันอคิดเอาไปว่าไม่เป็นลายจับกับเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยวันนี้จับมือกันนะครับ วันนี้มั่นหมายกันวันหน้าคลายมือกันวันต่อไปถอนมั่นกันก็ได้ปรากฏว่าอ่านเกมผิดถ้านั่งอยู่เฉยๆอตอนนี้พักเพื่อไทยสบายมากไม่โดนใครด่าอะไรเท่าไหร่ค่ะแต่พอไปจับกับก้าวไกลเสร็จแล้วไปรวมกันเป็นแปดพักแล้วเกิดไปไม่รอดไปติดที่ความผิดปกติคือมีสอวอมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าท้ายที่สุดเนี่ยการเดินร่วมกันลําบากละ เพราะการเดินร่วมกันลำบากในตอนนี้8ดพักจับกันเนี่ยนะครับพักก้าวไกลเขาบอกเอาละพิธาเป็นนายกไม่ได้ไม่เป็นไรทางฝั่งเพื่อไทยเสนอมาซี่จะเอาใครแพทองทานทเศรษฐาหรือว่าชายกเกษมค่ะณนะตอนนี้ถ้าเกิดสมมติจับแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าเพื่อไทยไปได้ไหมที่คุณบุ๋มถามว่า8ดพักจะอยู่ไปด้วยกันจะไปรอดไหมไท้ายที่สุดม,มันก็ต้องได้สอวอ,อยู่ดีทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้สอวอจะทํำยังไงมันมีวิถีทางอื่นไหมถ้าเกิดจะเอาให้ได้มาซึ่งสวค่ะ เขาก็บอกว่าอยากกันนั้นเลยคลายมือกันได้ไหมถ้าคลายมือกันเนี่ยก็มีคนตีคองร้องเปล่าบอกว่าเพื่อไทยได้แก่คลายมือนะเป็นเ็วเป็นชั่วแกฮักหลังประชาชนเดี๋ยวเดี๋ยวเทีมงานนี้ฉันก็เสียงดังเหลือเกินแกไม่มีสัจจะถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเพื่อไทยมีทางเลือกอะไรบ้างค่ะเพื่อไทยมีทางเลือกอยู่สามทางนะครับหนึ่งเกาะกันไปแปดพักอย่างนี้แหละอเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่คนะครับ ลงมติกันไปลงมติยังไงก็ลงกันว่าไปใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะว่าท่านณวัน hmm. น um> um> uh> um ี้เน uh no> huh uh ี่ยไอ้มติที่ว่าเนี่ยนะมันต้องมาจากยติค่ะถ้ามันต้องมาจากยติเนี่ยมันเสนอซ้ําไม่ได้นะยติเนี่ยยติมันต้องมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะจะไปหาการเปลี่ยนแปลงยังไงที่แปดพักยังคงจับกันไปได้อแบบที่สองก็คือไหนๆก็ไหนๆละอยากจะจับกันเป็นข้าวต้มมัดแบบนี้ใช่ไหมเอาลรไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกันหมดเลยอให้เขาจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปเลยแล้วก็ยุบอยู่ดีสิก็ทํายังไงได้เขาก็ในเมื่อ เธอบอกว่าเธอจะไม่ให้ฉันทิ้งเธอไปอหลายคนไปออกรายการเนี่ยนะครับพูดไปถึงขนาดว่ากูกระโดดกอดมึงเลยออะไรอย่างนี้ทําไงเพื่อไทยก็จะทําไงถูกไหมนี่คือประการที่สองถูกไหมประการที่สามเพื่อไทยอาจจะต้องยอมหน้าเกลียดอจนกระทั่งไปถึงทุเรศเลยก็คือว่าเอาล่ะตกลงกันมายังไรสัญญากันยังไงก็เถอะค่ะฉันต้องปล่อยมือจากเธอแล้วล่ะเพราะถ้าฉันไม่ปล่อยมือจากเธอใช้คําให้มันดูดีหน่อยบ้านเมืองเดินไม่ได้อผู้คนทั้งหลายเนี่ย เ <c oughs> ขาก็จะอดตายกันแล้วเพื่อไทยต้องระวังนะครับ <c oughs> อย่าไปใช้คำว่าเสียสัตว์เพื่อชาติเด็ดขาด <c oughs> เพราะคำนี้เคยมีคนใช้แล้วแล้วก็คนลงถนนกันเต็มไปหมดเลย <c oughs> แล้วคนนั้นก็ไปไม่รอดด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำนี้เ <c oughs> สียสัตว์เพื่อชาติอย่าใช้คำนี้อย่าใช่อีกแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่ท่านเคยพูดกับประชาชนเอาไว้ท่านต้องไปหาวิธีคลี่คลายถ้าเกิดท่านบอกว่าเอาล่ะ จะไม่สามารถไปกับทางพรรคก้าไกลได้ละท่านก็อยากบอกว่าขอโทษนะก้าไกลขอโทษจริงๆผมดิฉันผิดเองอะคุณน่ะดีเกินไปดิฉันมันเลวแต่จําเป็นแล้วล่ะมุกขอเลิกชัดๆเลยมุกขอเลิกก็นี่ไงครับมันคือการขอเลิกกันถูกไหมแล้วเสร็จแล้วก้าไกลจะด่าทอยังไงผู้สนับสนุนเก้าไกลจะด่าทอยังไงก็ว่าไปนะสิ่งที่สองที่ต้องทำก็คือว่าบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย10ิบกาล้านเสียงของเราเราต้องดึงกันต่อไปผมขอถามท่านดิฉันขอถามท่านชัดๆว่า ท่านอยากที่จะให้เราจัดตั้งรัฐบาลหรืออยากให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลตอนท่านเลือกพักเพื่อไทยท่านเลือกอพักเพื่อไทยมาเพื่อให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลเหรอหรือท่านเลือกให้พเพื่อไทยมาเป็นร MM hmm ัฐบาลอท่านเลือกพักเพื่อไทยมาเพื่อให้คุณพิธาเป็นนายมนตรีนี่อาจารย์แทบจะเขียนสคริปต์ให้เขาอยู่แล้วนะเนี่ยหรือว่าเลือกพักเพื่อไทยมาเพื่อให้คุณใจเกษมคุณแพทองทานหรือคุณเศรษฐาเป็นนายมนตรีดังนั้นสมมุติแปดพักที่จับมือกันไว้ไม่ใช่แล้ว ตอนนี้สมมติไม่ใช่เอาตั้งเพื่อไทยก่อนตั้งเพื่อไทยตั้งเพื่อไทยก่อนทีนี้มีพรรคไหนไทยเข้าร่วมกับเพื่อไทยก็ตั้งเพื่อไทยเอาหลักคำอธิบายแบบนี้ช็อกมิ้นต้องไล่ไปทีละส่วนถูกไหมครับคุณบุ๋มไล่ส่วนแรกก็คือว่าเราเลิกกันแล้วนะกับก้าวไกลถูกไหมครับอธิบายกับฐานเสียงแล้วว่าตอนนี้เราเลิกกับก้าวไกลจําเป็นแล้วนะจำเป็นแล้วอธิบายกับก้าวไกลแล้วด้วยเลิกแล้วนะสามที่มีพูดกันไว้อะว่าไอ้พวกลุงลุงอ่ะฉันไม่เอาลุงลุงอ่ะถ้าจะเอาลุงลุงมาทํางไงดีอะ ฉันไม่เอาพักลุงหรือฉันไม่เอาลุงนั่นแหละถ้าฉันไม่เอาลุงตอนเนี้ยมันบวกรวมไทยสร้างชาติไปได้หนึ่งเพราะว่าลุงตู่คือพลเอกประยุทธ์เขาบอกว่าฉันพอละค่ะเนี้ยเหลือลุงป้อมอ่ะถ้าจะไม่เอาลุงลุงตกลงไม่เอาพักลุงลุงหรือไม่เอาลุงถ้าไม่เอาลุงพี่ป้อมผมขอเถอะสมมติคุณทักษิณบอกพี่ป้อมผมขอเลยครับอไม่งั้นบ้านเมืองเดินไม่ได้พี่ป้อมไปเลยครับเอาเถอะเมื่อวันก่อนผมเคยบอกไว้ว่าพี่เคยมาเกาะโต๊ะขอผมเป็น ขอบอทบตอนวันนี้ผมขอพี่แล้วกันขอพี่ถอยจากการเมืองไปมั่งกันแล้วกันถ้าเป็นแบบนั้นเอาแต่ลุงออกเอาแต่ลุงออกได้มาอีกพลังประชาชนถูกไหมครับเฮ้ยหนูพี่เข้าใจนะตอนนั้นเนี่ยที่เองบอกว่ามันจบแล้วครับนายอ่ะอ่ะเองขอโทษพี่เป็นสาธารณะสักหน่อยว่าให้พี่ได้หน้าได้ตาสักนิดนึงเฮ้ยผมเปล่านะพี่ เนวินมันเป็นคนพูดเอองั้นให้เนมากันแล้วกันขอโทษพี่เป็นสาธารณะปรากฏว่าคุณเนวินบอกว่าขอโทษครับนายตอนนั้นเนี่ยมันจบตอนนั้นครับนายแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันใหม่ก็ได้นะคนละอย่างกันได้มาบวกแล้วเท่าไหร่ละเป็นสองร้อยแปดสิแปแล้วค่ะปรากฏว่าพี่ป้อมรับคุณทักษิณมาจริงเพื่อให้บ้านเมืองเดินได้ค่ะเอาไหนไหนก็ไหนไหนละสวที่อยู่ทั้งฝั่งพี่ที่พี่เลือกกันมาเนี่ยเอาให้ไปสักร้อยห้าสิบสิร้อยห้าสิบครับ รวมสิครับเป็นเท่าไหร่แล้วอ,อุ้ยร้อยห้าร้อยห้าสิบมันซัดเข้าไปสี่ร้อยกว่า,อาโอ้โหถูกไหมพอมันซัดเข้าไปสี่ร้อยกว่าเขาจะเอาแค่สามร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยสูตรนี้ได้ไหมครับอ่ะโอเคสูตรนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนเลวของก้าวไกลเนี่ยสูตรเนี้ยพูดกันตรงๆงอาจจะเป็นคนเลวของก้าวไกลอาจจะเป็นคนเลวของสิบสี่ล้านเสียงที่เลือกพกรรคก้าวไกลค่ะแต่จะเป็นคนเลวของแผ่นดินไหมครับ อย่างที่ใครหลายคนบอกว่าถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยทําแบบนี้เนี่ยเป็นคนเลวของแผ่นดินแน่คนลงถนนกันล้นหลามแน่นอนเลยนี่เรายังไม่พูดถึงประชาธิปัตย์เลยนะเรายังไม่ได้พูดถึงพวกนั้นนะเรายังไม่ได้พูดถึงพวกนั้นสมมติอาบวัวประชาธิปัตย์เพราะว่าประชาธิปัตย์เขาบอกฉันก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเพื่อไทยมากมายนะกรอบคุณทักษิณเนี่ยแกก็อาจจะเคยครั้งหนึ่งก็มีปัญหานะล่าสุดเสรีรวมไทยเปลี่ยนฟังอ่าเสรีรวมไทยก็เป็นใช่ถูกต้องที่นี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้อย่าลืมนะครับ ชาติไทยพัฒนาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะเขามีปัญหาแค่ว่าเขาไม่แก้มาตราหนึ่ง้อสิบสองชาติไทยพัฒนาเขาไปอีกเท่าไหร่แล้วนั่นนะครับสี่ร้อยเจ็ดสสี่เยอะไหมเยอะมากได้นายกไหมครับสบายคราวนี้ใครจะเป็นนายกเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าอันนี้มันคือรวมก่อนนะยังไม่รู้ใครเป็นนายกนะครับอันนี้อันนี้รวมรวมเล่นๆนะอันนี้รวมก่อนนะครับแต่ว่าสูตรนี้มันจะรวมได้เพราะอะไรก็เพร,เพราะสิ่งที่ผมพูดไปแล้วไงครับแต่อ,อย่างที่บอกสูตรเนี้ยเป็นคนเลวของเก้าไกลนะเป็นคนเลวของสิบสี่ ที่เหลือเนี่ยอย่าลืมว่าคนมาออกใช้สิทธิ์39้าล้านถ้าเป็นคนเลวของ1 4ล้านเอา39ตั้งลบ1 4เหลือเท่าไหร่ครับ25่ไม่ได้เป็นคนเลวของล้านและอย่าลืมคนที่นั่งอยู่บ้านที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธ <คน S 2> ิ์ก็ยังอยู่เยอะวันนี้เรามีกัน68ล้านคนนะ,ะคนไม่ได้มา29ล้านคนเราจะเป็นคนยังไงของ29้าล้านนั้นและสิ่งที่เราพูดกันค้างไว้ก็คือว่าจะกินไหมจะใช้ไหมเงินในกระเป๋าจะเอาไหม,อ,มอยากมีชีวิตที่เดินหน้าได้ไหม,มถ หรืออะไรที่ทําให้บ้านเมืองเดินได้อืแลวจะเอาเสรีนิยมไหมพักเพื่อไทยไม่เสรีนิยมตรงไหนพักเก้าไกลเท่านั้นหรือเสรีนิยมพักเก้าไกลเคยแสดงอะไรบ้างว่าในความเป็นเสรีนิยมเนี่ยเคยทาให้เศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจเสรีหรือว่าเศรษฐกิจทุนนิยมมันเดินหน้าได้พักเพื่อไทยทํามาตั้งแต่สมัยเป็นพลังประชาชนตั้งแต่ก่อนนั้นคือไทยรักไทยก็ทํามานะอืทกลงจะเอายังไงดีพี่น้อง ดังนั้นนะคะสูตรนี้จะใช้ได้หรือไม่นะคะต้องคอยจับตาดูกันต่อไปคุณผู้ชมถึงขนาดบอกว่าเนี่ยนะคะชอบดูทุกวันเรื่องนี้ก็น่าคิดหรือบางคนบอกว่าเอาความถูกต้องก่อนอาจารย์เจตได้ไหมแต่ความถูกต้องจะมีจริงในสภาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคบคิดกันต่อไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อว่าตกลงและถ้าเกิดตัดหมดเลยกลายเป็นเป็น,ปนฝ่ายค้านมั้งละ่ะแล้วลุงๆจะมากัน จะเป็นไปได้แค่ไหนในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะครับสนับสนุนโดยเบอร์ทอรี่น้ำมันมากอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกตั้งงี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ RSS Construction and Engineering ร่างเป็นเรื่องที่คใครๆก็กังวลค่ะยิ่งอายุเยอะนะคะเราไม่อยากมีน้ําหนักเยอะแล้วค่ะเพราะมันมีผลกับสุขภาพแต่คนเนี้ยเขาฝ่าฟันมาได้แล้วนะคะคุณอุปรพัสรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุ๋มจริงเรื่องน้ำหนัก เรื่องพุงแขนขาใหญ่ใส่เสื้อผ้าแล้วอึดอัดใครมีปัญหาแบบที่พูดไปอุ้มมีทางออกทางแก้ไขภายในหนึ่งเดือนมาฝากกันจริงๆที่พูดได้แบบนี้เพราะว่าอุ้มเคยพังพี่บุม๋มเราไม่ได้เจอกันนานเนาะอุนะ้มจะมีช่วงพังมาฝากจากที่เคยใส่ไซส์เ<ธ>อ <S S <S หายจากทีวีไปใช่ค่ะจากไซส์เอสที่เคยเห็นมันขยบขย,บ,ขยบมาเป็น x x x, x l <ห>แขนใหญ่ขาใหญ,ใหญ่พุงนี้เป็นลอนในรูปอ่ะพี่บุ๋มอันนั้นอันนั้นป้าที่ไหนอ่ะเออดิฉันเองค่ะ <c oughs> คืออูอ๋เองพี่บุ๋มก็ใครจะไปออกทีวีได้ล่ะลูกคนที่สองคือออกไปแล้วแต่ทุกคนบอก <c oughs> เอา้าวทาไมท้องสองปีดูแขนใหญ่มาก ขาใหญ่มากเซลูไลค์ขึ้นกับทั้งแขนแล้วพุงเนี่ยเป็นก้อนระบบเผาผลาญมันพังอ่ะพี่บุ๋งมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะภาพเนี้ยคือมันอ้วนจนป่วยอ่ะลูกถ่ายอ่ะอยู่ๆเราก็หลับอยู่ๆเราก็ง่วงทะยานขึ้นไปจนหนัก75โลประกอบกับเราเป็นคนชอบกินอันนี้ต้องขอบคุณลูกมากที่เอาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายวิดีโอให้เห็นเลยว่าฉันอ้วนจริงดูความย้วยย้วยมากเวลาออกกําลังกายก็ไม่ค่อยมีแล้ว บอกประกอบกับว่าตัวเองโครงใหญ่อะพี่ปุ๋มพอเราไปเทียบกับคนอื่นทั่วไปเราอะจะดูวใหญ่เยอะอะอย่างนั้นเลยสามีพูดเลยเอ้ยฉันไม่ได้เมียคนเดิมกลับมาเราปวดใจเนาะทีนี้ไปเจอพี่ตุ๊กตาอุบลวันผู้หญิงคนนี้เขาเคยหนักถึง80ใช่ ไลฟ์สไตล์เหมือนเราเลยชอบกินกินจูอ่ะเป็นคนโครงใหญ่แขนขาใหญ่หนะ้าท้องสมชั้น4ี่ชั้นอ้วนจนป่วยอ่ะปายและเคสเดียวกันเลยแต่ทุกวันนี้พี่หมุขาคุณผู้ชมขาเดี๋ยวไปดูว่าเขาลดเป็น20โลนี่ตัวลรีนเลยอะ่ะตัวจริงจริงใพอมากพอมากแขนขาเรียวเลยหุ่นเพรียวคือใส่ชุดอะไรก็สวยใส่ชุดอะไรก็เสีย พี่ตุ๊กตาบอกไม่ต้องทำอะไรเยอะอู้พี่ทานตัวนี้ฟอริน่าชัวทําให้พี่หุ่นดีลดน้ําหนักลดพุงเอาสัดส่วนพี่ลงจาก xxxl กลายเป็น s พอมกระปุกนี้แล้วอู้จะรออะไรอ่ะพี่บุม๋มอู้ก็อ,อ, <า S 1> อ้าวเจือก็เลยอาจารย์เพราะหนึ่งอ่ะต้องบอกว่าตัวอู้เป็นคนไม่มีวินยัยค,คนไม่มีวินัยยังทานแล้วเห็นผลคือเขาทานก่อนมื้อเช้าสัก1 0 1ถึงนาทีแล้วก็ทานไปเรื่อยๆอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ชั่งน้ําหนักเลยนะคุณผู้ชม2ออาทิตย์แรกไปไหนมาไหนคนเริ่มทัก เฮ้ยทำไมดูซูบลงเฮ้ยจริงป่ะนะทํำไมดูผอมลงไปทํำอะไรมาดูแขนเล็กลงขาเล็กลงเชื่อไหมคุณผู้ชมไม่เกิน3อาทิตย์สําหรับตัวเองรู้สึกเลยว่าเสื้อผ้าหลวมตัวกระชับขึ้นแล้วทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆอุบอกเลยว่าณปัจจุบันคุณผู้ชมอยากให้ดูกางเกงที่เป็นประวัติศาสตร์ของอุคุณผู้ชมค่ะนี่อ่ะลองดูเห็นชัดความห่าง ห่างเยอะมากอันนี้อ,อ,อันนี้เป็นความภูมิใจเลยแล้วตัวนี้ซึ่งแม่บ้านไปเก็บไว้ในตู้สามีกางเกงคุณอู้เหรอคะใช่ค่ะกางเกงดิฉันเองค่ะดูคุณผู้ชม เหันฝั่งนู้นหันฝั่งนู้นหันฝั่งนู้นหันฝั่งนี้เออเห็นเห็นอ่ะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะโอ้ณปัจจุบันเนี่ยเอวเนี่ยจากที่จากที่32อ่ะโชว์หน่อยนิดนึงอ่าจากเอว32อ่ะกลายมาเป็น25 26นิ้วชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดูแลรูปร่างเขาเป็นคนคิดช่วยดักจับขับและปรับ ยังไงบ้างคุณผู้ชมดักไขมันใหม่กินเข้าไปแกอย่าเข้าไปตามแขนตามขานะแกหยุดไว้ก่อนเอาไขมันเก่าเอาออกไปและปรับไขมันให้ออกมาเป็นทางระบบขับถ่ายและปรับระบบเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อูอยากให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามันช่วยดักจับปรับได้ยังไงน้ําในแก้วเนี่ยอูให้เป็นเปรียบเสมือนกะเพราะอาหารเป็นร่างกายประมาณนั้นทานไปเลยพี่บุ๋มหม่าล่าชอบไหมคะ ชาบูอชอบไหมคะหมูกระทะชอบไหมคะมที่พูดไปอูชอบหมดเลยแล้วคุณผู้ชมดูจริงๆอย่างที่อูบอกไปอะว่าเขาจะใช้เวลา15นาทีเนาะสำหรับการทานก่อนมื้ออาหารแต่เราอยากให้เห็นว่าตรงเนี้ยเวลาที่ด้วยสารสก,กัดต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยยังไงบ้างคุณผู้ชมไม่ให้พวกเซลลูไลท์ไม่ให้ไขมันเนี่ยมันไปดัก แล้วก็ไม่ไปจับตามแขนตามขาคุณผู้ชมลองดูเนี่ยอยูให้ดูเลยว่าถ้าคุณไม่มีตัวช่วยอะ่ะมันก็จะไปอยู่ตามแขนตามขาแต่เนี่ยทุ้งลงไปแบบนี้คุณผู้ชมสักพักเดี๋ยวมันจะลงไปกลายเป็นแบบระบบขับถ่ายของเราแล้วก็ถ่ายออกมาใช่ถ่ายออกมา<อ>ใช่<อ>เพราะฉะนั้น,น อ่ะล่วงไปแล้วเผลอแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นใครที่จะอ้วนลงพุงแขนใหญ่ขาใหญ่เซลลูไลแน่นหรืออายุเยอะแล้วรู้สึกว่าลดไม่ลงหรือกําลังที่จะเริ่มอ้วนวันนี้อุอยากให้เป็นตัวช่วยในการลดน้ําหนักให้คุณหุ่นดีให้คุณสุขภาพดีเบอร์นี้คุณผู้ชมขาโทรเบอร์02-114-6465หรือไลน์แอด vr 2 4อุจัดให้แบบนี้ปกติ1กระปุกแบบนี้ค่ะ1,200บาทใอให้99สายแรกซื้อ2กระปุก จากเต็มเต็มคือ2อ0พันสีอูให้จ่ายแค่999าบาท uh huh. และรายการนี้รายการเดียวแถมฟรีให้อีกหนึ่งคือได้3กระปุก3กระปุกในราคา9 9้บาทค่ะ oh. แต่ต้องโทรให้ทันที่0 2 1 1 4 6 4 6 5หรือ Li n e แอดวาจะบอกว่าเซตเนี้ยทานได้3เดือนค่ะแล้วจะเห็นเลยว่ารูปร่างของคุณปรับและเปลี่ยนจริงๆอยากชวนมาดูแลสุขภาพมาดูแลรูปร่างมาลดพุงลดแขนลดขาให้สุขภาพดีกันย้ำเบอร์อีกทีค่ะ 021146465หรือ Line at vr24 คือคุณได้ทั้งหมดนะ่ะ3กระปุกอ่ะพี่บุ๋มคุ้มมากทีเนี้ยอยากจะโชว์รีวิวนิดนึงเป็นเพื่อนสาวแม่ค้าออนไลน์คนนี้คุณแอนก็ขายของไปกินไปโอ้แขนขาสะโพก แอนบอกแกฉันก้นบานมากหลังทานคุณผู้ชมบอกเลยเปลี่ยนเวลาขายของเนี่ยคนซื้อแน่นยิ่งขึ้นเพราะแม่ค้าสวยแม่ค้าหุ่นดีทักมาถามกันใหญ่แล้วบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนซื้อที่นี่ได้คุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้เหลือ9สายสุดท้ายได้เอางี้ทีมงานอุขอสต๊อกให้ได้แค่สามสิบเองเหรอขออีกขออีกขออีกได้ไหมขออีก ให้99นะไม่นะไม่ไม่ให้ไม่ให้ออกรายการอ่ะเหรอเอ้า9เ้าสุดท้ยคุณผู้ชม99สายสุดท้ายที่เบอร์นี้02-114-6465หรือไลน์แอ vr 2 4คุณได้3กระปุกจ่ายแค่999บาทเท่านั้นคุณจะอ้วนโครงใหญ่อ้วนแบบอู้อ้วนเพราะชอบกินอ้วนเพราะระบบเผาผานพัง อ้วนเพราะชอบทานส้มตำโซเดียมแน่นหรืออ้วนเพราะแอลกอฮอล์เซตนี้อูเรียกว่าเซตเห็นผลมันเอาน้ำหนักคุณลงได้เอาสัดส่วนคุณลงได้แบบปลอดภัยที่0 2 1 1 4 6 4 6หหรือไลน์แอด vr 2 4อูจะบอกเลยว่านับปัจจุบันเนี่ยสามารถไปไหนได้แบบมั่นใจว่าเฮ้ยฉันแม่ลูกสองแต่ฉันดูแลตัวเองดีถ้าไม่มีตัวช่วยไม่ได้ทุกว,วันนี้ย้ำเบอร์อีกทีค่ะคุณผู้ชมคงห่งหนึ่งหหรือไลน์แอด vr 9 9 9บาทเท่าร้อยเก้าดีโปรแรงมากเลยานะะัเงราคา เบอร์ค่ะย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมนะ021146465หรือ Li n e vr24 ขออนุญาตโชว์ล่างอีกทีเนาะคุณผู้ชมเนาะลองดูคือปกติโชว์แบบนี้ไม่ได้นะแล้วแบบหน้าท้องเนี่ยหายไปหมดเลยอะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่ายังไงรีบโทรกันไปได้นะคะแคปหน้าจอโดยด่วนเลยนะคะ021146465 vr24 ขอบคุณคุณอู๋มากมขอบคุณค่ะในช่วงหน้าเดี๋ยวมาเคลียร์ชัดๆกันต่อค่ะว่าตกลงถ้าเปลี่ยนฟังล่ะเป็นภูมิใจไทย เป็นพักลุงๆแล้วเป็นรัฐบาลจะทำได้หรือไม่ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยรัฐภูมิคลีนิกเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนเครื่องดื่มตราพ็อกค,ค่า ธุรกิจแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจรสนั่งไม่ติดแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าก็ลุ้นค่ะว่าใครจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพื่อไทยที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะตามแผนสูตรต่างๆว่าเอาลุงๆเข้ามาแล้วนะคะจะค่อนข้างจะทรงพลังกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นแบบภูมิใจไทยล่ะเขาก็บอกผมก็คือพรักอันดับสาอะ่ะ แล้วผมก็มีเสียงอื่นๆด้วยมีความเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะเป็นนายกคะคือมันต้องมองไล่เรียงแบบนี้ครับก็คือว่าอันดับแรกเราบอกว่าได้มีโอกาสในการที่พักเก้าไกลซึ่งเป็นพักที่ได้คะแนนมาเป็นที่หนึ่งเนี่ยได้จัดไปละค่ะตอนนี้อาจจะถือเสมือนหนึ่งว่าพักเก้าวไกลจัดไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเขาถอยให้พักเพื่อไทยจัดค่ะก็เท่ากับว่าพักําดับสองกำลังจัดอยู่คทีนี้พอพักําดับสองจัดก็มีปัญหานู่นนี่ตามเท่าที่เราเห็นแล้วค,คมันก็อาจจะแปลว่าพักําดับสองก็จัดไม่ได้อีกคือพักระดับสองถ้ายังไม่ได้แบบว่าาสลลกก้ออ ยังไงก็จัดตั้งไม่ได้เพราะสวเขาพูดแล้วหรือหลายคนก็พูดแล้วอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยจะกลายไปเป็นพักลำดับสามแต่สมมติพักลำดับสามจัดแล้วเกิดแปดพักเขายังจับกันเหนียวแน่นอยู่ค่ะมันจะเกิดสถานการณ์ว่าได้นายกรัฐมนตรีมีความเป็นไปได้แต่จะได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเสียงสองพักนั้นแต่ได้แต่เสียงสอวเอาแค่สองพักนั้นค้ำเนี่ยเขาก็สองร้อยเก้าสิบกว่าละมันก็เกินกึ่งของสภาล่าง ที่มาเกินกึ่งสภาล่างเนี่ยมันต้องไปดูสภาบนด้วยนะครับเสียงที่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งสมมุตินะครับทางภูมิใจไทยเขารวมได้สมมติร้อยแปสิกว่าพอไปรวมกับสภาบนคือสวเนี่ยเขามีสองรอยกว่าถ้าเกิดเขาเทให้มันได้นายกแน่ละแต่มันจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยพอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาก็ล่มแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องคิดอย่างนี้ครั้งหนึ่งท่านรองนายกนะครับท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าถ้าเป็นรัฐบ,บานเสียงข้างน้อยก็คงเป็นอยู่ไม่นานหรอกอม,มันเคยมีภาวะการแบบนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคจัดเสียงข้างน้อยไปก่อนอแล้วค่อยเชิญอีกพักหนึ่งเข้ามาร่วม<อ>ไม่รู้จะเชิญก้าวไกลหรือจะเชิญเพื่อไทยน่าจะเป็นการเชิญเพื่อไทยมากกว่าแต่ทีนี้ถ้าเพื่อไทยนักขนาดนี้เนี่ยนะครับเขามีโอกาสจัดได้มากกว่าเขาจะปล่อยแล้วตอนนี้มันเป็นตาอินกตาตนาถูกไหมต,ตากินกาตนาเนี่ยปรากฏว่าตานาบอกว่า อินแกทิ้งฉันไม่ได้เราเป็นเพื่อนกันมาไงก็ต้องเป็นเพื่อนกันต่อไปก็จะมาเลิกเป็นเพื่อนกับฉันไม่ได้เว้ยแต่หัวแต่หัวปลาหางปลาภูมิปลาอะไรกูไม่สนกูไม่ไปกูไม่เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อต้องเป็นเพื่อนกันไปอทีนี้เนี่ยเห็นไหมครับตาอินกับตานาเขาจะคิดไหมว่าถ้าทําแบบนี้ปล่อยตาอยู่ไปโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยปล่อยตาอยู่คือภูมิใจไทยคุณอนุทินเป็นนายกแล้วพักเพื่อไทยซึ่งได้คะแนนมากกว่าตั้งเท่าตัว มาเป็นพักร่วมรัฐบาลเหรออืม,มเขาไม่ยอมสิเพราะเขาได้เสียงเกือบสองเท่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นพลเอกประวิตธิ์ล่ะเพราะพลเอกประวิตธ์เขาอาจจะบอกว่าอา้าวคุณก็มีร้อยสี่สิบเอ็ดถูกไหมอืออาผมอาจจะมีสี่ส้าห้าสิบนะไม่เป็นไรแต่ผมมีสวสองร้200อยาคนอ่ะอ่าสวสองร้200อยาคนมันไม่มากไปกว่าคุณเหนอือคุณแค่ร้อยสี่สิบเอ็ดอ่ะค่ะพลเอกประวิตธ์เป็นนายกสมมติพลเอกประวิตธ์เป็นนายกเราบอกว่าสูตรนี้พอได้แต่ว่านี่มันอาจจะเป็นสูตรอนุรักษ์นิยมมากไปไหมถ้าเพื่อไไทยต้องป เป็นส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยโอ้โอตกลงไม่เอาลุงลุงที่เราคุยกันไปเมืม่อสักครู่เนี่ยมันหายไปไหนแล้วไม่เอาลุงลุงก็ก็ไม่ได้หรือจะต้องมีใครรับผิดชอบเช่นใครเป็นคนพูดไว้ล่วว่าไม่เอาลุงลุงคุณเศรษฐาพูดไว้ใช่ไหมคุณ<อ>หมอชนน่านพูดไว<ก>้ใช่ไหมใครพูดไว้อีกไปพูกนี้ไปก็กลายเป็นองค์อิงก,กันนั่นมาอีกคําถามหนึ่งคุณทักษิณกําลังจะกลับมาวันที่สิบสิงหาคมนี้จะมีผลกับประเทศไทยยังไงบ้างคะครับคือผมคิดว่าการกลับมาของทักษิณแน่นอนครับก็ปลุกเร้าบรรดามวลชนขออออออองงพพพพรรรคคคเเเเืืืืื่่่่่่่่ไไทททททยยยะัันนีีกก็ววาาาาผมชบด้หลล เขามองข้ามสามท่านเขามองข้ามหัวหน้าพักไปด้วยเขารู้ว่าคนที่เป็นคนไกลอยู่เบื้องหลังพักจริงๆคือคุณทักษิณถ้าคุณทักษิณอยู่ไกลมันอาจจะยังคุยกันไม่ถนัดทนีนักแต่ถ้าคุณทักษิณอยู่ใกล้ต่อให้ต้องเข้าคุกไปช่วงหนึ่งแต่มันก็อยู่ใกล้อุ่นใจจะนำเสนออะไรมันก็น่าจะง่ายขึ้นอาจารย์กำลังจะพูดว่าพลังที่พลังศรัทธาของคนที่ชอบคุณทักษิณยังอยู่อีกเยอะแน่นอนครับผมเชื่อว,ว่าคนที่เลือกพักเพื่อไทยเนี่ยเขาเลือกเพราะคุณเศรษฐาส่วนนิดเดียวเอง เลือกเพราะคุณใเจเกษมแทบไม่มีเลือกเพราะคุณแพทองทานเนี่ยคนรุ่นใหม่จานวนหนึ่งแต่ชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายเขาเลือกเพราะว่ายังมีคุณนักสินคือเขาอาจจะไม่ได้ต้องให้คุณนักสินเป็นนายกนะครับแต่เขาเชื่อในวิธีคิดของคุณนักสินและกระบวนการที่จะมาต่อตามจากวิธีคิดนั้นเพราะคุณนักสินคิดมีกระบวนการตาม ยกตัวอย่างเช่นจำนำข้าวที่ผ่านมาเขาอาจจะบอกก็ได้ตอนรัฐบาลเพื่อไทยไม่มีคุณทักษิณไงมันเลยมีปัญหาเรื่องทุจริตมีปัญหาเรื่องอะไรกันขึ้นมาเนี่ยต่ตอนนั้นมีคุณทักษิณเงินก็ได้ทุกอย่างก็เดินถูกไหมครับเขาอาจจะคิดแบบนี้คุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันมีมันมีผลแน่นอนแต่ถ้ามองอีกข่าวลือนึงค่ะครับก้าวไกลอาจจะสลัด1นึ่งหนึ่งสองออกไปก่อนแต่เน้นปากท้องประชาชน่อนเกมพิกทุกอย่างเลยนะที่พูดไทั้งหมดใช่จริงๆอันนี้น่ะมันน่าจะเป็นหนทางที่ดีสําหรับประเทศไทยโดยรวมนะครับค่ะ แต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะตอบคําถามคณะก้าวหน้าที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งพวกคุณมาตั้งแต่อนาคตใหม่อย่างไรจะตอบบรรดาเสียงทั้งหลายที่อยู่บนท้องถนนหรืออยู่ตามที่ต่างๆที่บอกว่าต้องเอาแบบนี้อย่างไรแล้วถ้าบอกว่าถอยจากมาตรา112เนี่ยจริงหรือไม่ที่คนเขาบอกว่าถอยมาตรา112แล้วจบคนเขายังพูดอีกนะว่าเอ๊สิ่งหลายอย่างสิงจรแต่สิ่งหลายอย่างที่สวพูดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้พูดแค่แก้มาตรา112นะ เขาหมายถึงว่าต้องไม่แตะต้องสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแล้วต้องไม่ไปล่วงละเมิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยคือมาตรานี้คือลบทิ้งไปเลยคือไม่ใช่แค่มาตรานี้เขาไปพูดเรื่องมาตราหของรัฐธรรมนูญด้วยถูกไหมครับพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะที่เคารพสักการะนะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ถูกไหมครับแล้วเขาก็ยังพูดด้วยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เชื่อมโยงกับอีกสองสถาบันหลักของชาติของบ้านเมืองนี้ดีกว่าคือชาติกับศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ศาสนาทั้งหลายจะอยู่ร่ว แล้วชาติจะไปด้วยกันได้เหรอเขาบอกว่าคุณต้องแสดงให้ชัดๆเอ็ว่าคุณยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งก้าวไกลก็อาจจะโดนยันไปว่าไม่ได้แล้วมันจะมีพรรคอีกกลุ่มหนึ่งคุอบอกว่าด้วยวิธีคิดของก้าวไกลด้วยวิธีทางของก้าวไกลด้วยท่าทีของบรรดาพลพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมไม่ได้ทํางานด้วยไม่ได้อย่างนี้มันจะแกลว่าถอยเนี่ยถอยได้เลยถอยแล้วมันจะพลิกกลับได้จริงหรือถูกไหมครับและถ้าถอยเนี่ยจะถอยอย่างไรไม่ให้มวลชนค่ะ เข้ามาตัลุยพักก้าวไกลเองเพราะ่านวนทนจานวนหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยนะถ้าพักก้าวไกลถอยจากตรงนี้เนี่ยคือไม่เลือกอีกแล้วไม่เลือกอีกแล้วไม่ใช่แค่ไม่เลือกเขาฉันจะซัดแกด้วยไงเพราะฉะนั้นสูตรทั้งหลายตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นสูตรที่มารุมมาตุ้มแต่ถามว่าใครณนขนาดนี้แล้วจริงๆณหน้าขนาดนั้นสิบี่พฤษภาคมมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลสูงสุดค่ะไม่พ้นพักเพื่อไทยนะครับลองให้พักก้าวไกลมายืนแล้วก็บอกเลยว่าฉันจัดได้โดยไม่มีเพื่อไทยอืจริงไม่จริงเพื่อไทยบอกฉันจัดได้โดยไม่มีก้าไไกกลลจจรรริิงงม่ใคเืออันห ใช้คำท้าถ้าอันไหนเป็นจริงให้คนนั้นเป็นรัฐบาลเลยแล้วอีกคนหนึ่งจะยอมโดยดูสดสตีไม่มีการเถียงเลยตกลงใครได้ครับโอโ้โหผมก็บอกแล้วเพื่อไทยมันชัดมาตั้งแต่แรกไม่พอกคุณนักสินกลับมาเนี่ยอย่าลืมนะพรคุณนักสินกลับมาเนี่ยมันจะมีหลายอย่างถ้าคุณักสินเข้าคุกเสร็จสมมุตินะครับนักสิณจะออกคุกมาได้ยังไงสามวิธีง่ายๆหนึ่งกลไกตามปกติของราชทัอ์อายุมากแล้วนะครับมาใส่กําไรมาทําอะไรหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับสองนิรโทษกรรม ถ้ามีเสียงข้างมากนี่โทรกรรมจะพอทําได้ไหมเอาแบบละมุนล,ละม่อมเนื่งองจากคุณทักษิณก็มาติดคุกแล้วถูกไหมไม่ถึงขนาดว่าหนีไปต่างประเทศแลวจะเดินมาแบบสบายๆเลยถูกไหมครับ <c oughs> สามอภัยโทษนะครับทั้งหมดเหล่านี้อันที่หนึ่งตามกลไกปกติของราชการอันที่สองกลไกของสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาผู้แทน <c oughs> อันที่สามเนี่ยการอภัยโทษรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนนะครับเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าคุณทักษิณกำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> คนก็ต้องคิดไปไกลด้วย เรื่องนี้คงต้องรอดูท่าทีกันต่อไปทําไมเวลาหมดเร็วเหลือเกินเนี่ยคุยกับอาจารย์สนุกเหลือเกินจนดิฉันอยากจะไปเรียนกับอาจารย์เลยเนี่ยอาจารย์สอนที่ไหนคะสอนอยู่หลายที่ครับแต่ประจาอยู่ทยาลัยรมิดเอเชียครับจะตามไปเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่าสอนมันเหลือเกินนะคะทำให้ดิฉันฟังเรื่องการเมืองเรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องเพลิดเพลินเหลือเกินนะคะขอบคุณมากๆเลยถ้ามีโอกาสจะขอกราบเรียนเชิญมาอีกรอบหนึ่งได้ไหมอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนี่ก่อนเลยสํานักข่าวทูเดย์นะคุณผู้ชมที่ ให้ทำเว็บอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วเราเอามาแบบว่าบวกลบคูณหารกับทั้งเสียงสอวอได้นะคะและแน่นอนค่ะขอบคุณสปอนเซอร์รายการของเราค่ะ s h e r m a n French e r y หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษค่ะโซกูต so นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตั้งยี่ส่นซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเลปบีดิเฟรนต์บีเซเลปรัสภูมิคลินิกเครื่องดื่มตาพอกค,ค่า RSS Construction and Engineering เ เบอร์ทอรีน้ำมันมะกอกยอดขายอันดับหนึ่งของโลกแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวเรือปัจจรสสร้างคุณที่เป็นมือชีพสร้างธุรกิจให้เป็นพาสซีฟอินคัมกุยงบิสกิตปราศจากน้ำตาลและแน่นอนขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนะวน,นิีาคขอกราบขอบคุณค่ะขอบคุณครับและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้อีกรอบหนึ่งนะคะห้าทุ่มยี่สิบเดค่ำคืนนี้ค่ะตอนนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ